สวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับวันนี้โอ้หาเงินยากครับหาเงินยากมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับผมเหลือเข้าบ้านวันละ200 300กินข้าวก็หมดแล้ว200 300นี่ยังไม่ได้หักนะครับแต่ก่อนนี่บอกว่าหักอันนี้ยังไม่ได้หัก200 300เข้าบ้านหมดแล้วครับเข้าบ้านเหลือ100 100กว่าบาทไม่ได้กินเบียร์เลยวันนี้ก็วันหยุดนะครับเงียบๆนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเงียบๆผมออกมาตั้งแต่เช้า 6:00 นนะครับอันนี้ถึงเที่ยงผมเพิ่งได้ตังค์ประมาณ400นะครับถือว่าแย่นะครับได้400ว่า ค่าเช่าวันหนึ่งเนี่ย600นะครับเราก็ต้องเติมแก๊สค่ากินข้าวด้วยอย่างเงี้ยถ้าเราได้เงิน 1,000 เราจะไม่เหลือนะครับยังไม่ได้เหลือนะครับ 1,000 ได้แค่ค่าเช่ากับค่าก๊าซค่ากับข้าวนะครับเราต้องดันให้มันได้อีกเป็น 1,500 ถามว่า 1,500 นี่ยากไหมทุกวันนี่ยากนะครับเดือนก่อนผมว่าพอได้แต่ตกมาเดือนนี้แย่ครับเดือนสิงหาเนี่ยผมหาเงินไม่ได้เลยนะครับมันเป็นเงียบๆยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจตามตึกตามห้างร้านอาหารหรือว่าต่างๆนะครับผมที่เคยผ่านเคยเจอไปเนี่ยเซ็งกับเจ๊งนะครับกับปล่อยเช่าหรือปล่อยล้างไปอย่างเงี้ยครับผมสังเกตดูครับผมจะให้ดูป้ายรถเมล์หน้านะครับปกติเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะคนจะเยอะออกเที่ยวนะครับพอดีเมื่อกี้ผมวิ่งรถเปล่ามาจากสวนดูจักสวนดูจักนี่ก็ไม่มีคนนะครับเงียบครับไม่มีคนเดินนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งต่างชาตินี่น้อยมากครับไม่มีครับต่างชาติส่วนมากจะเป็นคนไทยด้วยกันนะครับคนไทยก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าดูแท็กซี่ก็จอดเต็มเลยคือรถไม่ติดนะครับปกติเสาร์อาทิตย์นี่ถ้าเจ้าจักเนี่ยรถจะจอดเต็มรถติดด้วยครับแต่นี้ก็ไม่มีต่างชาติเรื่องไม่อะไรเลยผมก็ยิงรถเปล่ามาจอดตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งนะครับถนนวิภาวดีฝั่งตรงปตท.นะครับปตท.นะครับก็คือแย่สงสัยจะได้ติดค่าเช่าเขาละมากเนี่ยหาเงินยากมากครับเดือนนี้หาค่าบ้านก็ได้แต่ค่าบ้านค่ากินนะครับหรือว่าขาดทุนถ้าพูดถึงพูดก็คือขาดทุนนะครับผมขาดทุนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูป้ายรถเมล์หน้านะครับข้างหน้าเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยหรือว่าช่วงห้างเปิดเนี่ยคนจะเยอะแต่จะให้ดูนะครับข้างหน้าเนี่ยครับเป็นป้ายรถเมล์ไม่มีคนนะครับไม่ผู้โดยสารมีนั่งก็จัดไม่รู้เขาจะไปไหนไม่รู้ที่ผมจอดนี่คือผมเหนื่อยนะครับคือจอดนี่คือเหนื่อยนะครับขับไปข้างหน้าก็ไม่มีคนโบกนั่งเล่นไปเรื่อยๆครับก็คือลักษณะแบบนี้ครับเมื่อกี้นะครับผมรับผู้โดยสารมาส่งที่ BTS นะครับผมรับมาจากที่ไหนดีล่ะเมื่อกี้รถต้องชินนาเขตนะครับชินนาเขตมาส่งที่สหพันธ์ทัวร์แล้วก็เขาบอกว่าเขามาฝากไว้ที่นี่แล้วก็เขาจะไปเที่ยวที่สวนดูจักก็เลยพูดไม่ฟังว่าโดยสารที่สวนดูจักไม่มีนะครับคนเที่ยวไม่มีครับผมจอดอยู่ตรงนี้ประมาณ100ก็รอให้คนมาไม่มีนะครับไม่มีทางมันเที่ยวมาเลยก็จอดเล่นไปคุยกันไปนะครับไม่มีอะไรครับคลิปก็ทำเหมือนเดิมนะครับเพื่อนอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปผมนะครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กับป้าแตนเนี่ยโอ้ทำคลิปไม่กี่คลิปคนติดตามเป็นล้านนะครับเป็นแสนเป็นหมื่นอย่างเงี้ยโอ้อิจฉาลุงพลจังเลยทำไมวาสนาเขาดีจังทำไงได้ครับเขาทำบุญมาเยอะนะครับอย่างเราก็ทำไปเรื่อยๆครับคลิปครับจะดูแต่ละคนนี่ยังยากยังดูเขายังดูไม่จบคลิปเลยลุงพลเนี่ยทำไม่กี่คลิปโอ้โหสองสามวันคนดูเป็นล้านได้ร้องเพลงอีกชาแกก็ดีใจกับแกด้วยนะครับอิจฉาไหมเพราะว่าไม่ได้อิจฉาตาร้อนกับเขานะครับอิจฉาวันโอ้ยอยากได้เหมือนเขาอยากเป็นเหมือนเขานะครับอย่างน้อยๆก็โอ้ยคลิปเมื่อไหร่จะถึงยอดวิวสักทีไม่เป็นไรครับสู้ๆครับผมทำเป้าหมายคืออยากให้เพื่อนๆดูในกรุงเทพขับแท็กซี่นี่ยังไงยังไงนะครับ
็เหมือนนักข่าวนี่แหละครับคนที่ไม่รู้ว่าอยู่บ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดอยากมาทำงานที่กรุงเทพมาขับแท็กซี่ตอนนี้ผมว่าเดือนนี้แย่นะครับเดือนนี้นี่แย่นะครับอาทิตย์นี้นี่แย่นะครับอาทิตย์นี้ก็คือวิกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครับแย่ครับไม่รู้ว่าจะเป็นปลายเดือนหรือเปล่าหรือว่าต้นเดือนไม่รู้นะครับโอ้ขึ้นคันหน้าเฉยเลยไอ้นี่ดวงดีชิบหายเลยที่จริงคันหน้านี่มาจอดหลังผมนะครับแต่ว่าจังหวะนี่แหละครับคือคำว่าจังหวะนะครับจังหวะเขาดีนะครับแบบนี้คือจังหวะเขาดีจังหวะเราจอดดีแต่ไม่มีคนมาขึ้นนั่นแหละครับคือจังหวะครับว่ากันไปนะครับผมจะให้ดูนะครับวันนี้ว่าถนนวิภาวดีวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันหยุดน่าจะเป็นหยุดยาวด้วยนะครับว่าโล่งขนาดไหนครับแล้วคนก็ไม่มีคือคนกลับบ้านก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าทำไมผู้โดยสารเขาไปไหนคือมันก็เรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าคือมันแย่ทุกอย่างแย่ด้วยกันหมดนะครับมันคือมันเชื่อมโยงหมดนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเรานะครับมันเกี่ยวทุกอย่างนะครับเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีคนเขาก็ไม่นั่งแท็กซี่เขาก็ไม่ใช้เขาก็หันไปนั่ง BTS บ้างเพราะว่า BTS ทุกวันนี้มันเชื่อมต่อกันหมดแล้วนะครับพอลงปุ๊บเขาไปแค่เนี้ยนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปเขาก็ถึงแล้วนะครับแต่ก่อนนี่ BTS แถวเกษตรแถวบางซื่อแถวอะไรมันไม่มีอย่างเงี้ยครับเขาลงเต็มที่เขาสวนโดยจักรนี่คือจุดศูนย์กลางเขาก็นั่งต่อไปแถวอื่นได้นะครับแต่ตอนนี้มันต่อไปได้หมดถ้าจะนั่งแท็กซี่เต็มที่ก็คือไม่เกินร้อยอะครับก็ต้องทำใจนะครับจังหวะเราดีก็คือไม่ดีก็คือไม่ได้เลยอะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมจะวิ่งออกไปนะครับมุ่งหน้าไปทางวัดเสมียนว่ามันโล่งขนาดไหนป่ะไปดูกันยาวๆไปเงียบมากครับจะเป็นตรงข้ามชินวัตรนะครับที่เลยปตท.มานะครับรถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผู้โดยสารมันไม่มีผมจะเข้าเลนในนะครับเพราะว่าข้างหน้าเดี๋ยวบางคนมาไม่รู้นะครับตรงที่ถนนงามวานนะครับเขาจะทำถนนตรงนั้นผมมาเมื่อกี้นี่โอ้โหรถติดยาวเลยเพราะว่าที่จะปัดเข้าเลนในเขาทำถนนตรงนั้นเขาจะบังคับเบี่ยงซ้ายหมดนะครับพอเบี่ยงซ้ายหมดรถที่มุ่งหน้ามาจากงามวงวานมาจากเดือมองงามวงวานเพื่อจะเลี้ยวซ้ายเอาวิภาวดีมันจะไปอัดกันข้อขวดตรงนั้นผมเลยตัดสินใจเข้าเลนในนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วเราจะไม่ไปครับถึงไม่เลี้ยวซ้ายไปมันก็ไม่มีคนครับป้ายรถเมล์วัดเสมียนตอนนี้ก็โอ้โหดูแล้วเต็มครับยาวนี่เป็นถนนวิภาวดีนะครับโล่งสดๆครับวันนี้แต่ไม่มีคนนะครับข้างหน้าจะเป็นวัดเสมียนนะครับก็คือขับกลับบ้านสบายครับสบายสบายครับเมื่อคืนนี่คนกลับบ้านเยอะอยู่นะครับแต่ว่าไม่เยอะมากนะครับก็คือที่จริงน่ะถ้าเป็นหยุด4วันติดต่อกันเนี่ยส่วนมากเนี่ยคนก็จะออกไปเที่ยวนะครับดูได้ง่ายๆเลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันก็เกี่ยวอย่างเงี้ยครับเงินไม่มีใครเขาก็ไม่อยากออกไปเที่ยวไม่อยากไปไหนมาไหนนะครับอ้าวบอกว่าโล่งติดอะไรล่ะเนี่ยไม่ใช่แล้วนี่ที่ไม่รู้เนี่ยจะออกคู่ขนานนะครับ แล้วมันจะไปติดตรงนู้นนะครับตรงแยกนู่นแหละงามวงวานไอ้แยกตรงที่เลี้ยวซ้ายไปงามวงวานนะครับตรงนั้นเขาจะปิดช่องตัดเข้าทางหลักนะครับตรงนี้เขาติดมันติดปุ๊บคนที่เข้ามาจากนู่นก็คือคนเขารู้แล้วล่ะครับว่ามันแดงเพราะบางคนเขาเช็ค GPS อย่างผมวิ่งซ้ายไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้ามันไม่ติดผมก็ตกออกซ้ายเลยแต่ถ้ามันติดผมก็ตบเข้าขวาเลยว่าข้างหน้ามันจะเป็นวิ่งทางหลักได้2เลนจะเป็นคอขวดนะครับเดี๋ยวผมดูก่อน